ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะวันนี้มาทอดผ้าป่ากันนะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีต้อนรับเข้าสู่บ้านไผ่แดงเป็นครั้งที่14ค่ะครับผมกับตอนที่ชื่อว่าผ้าป่าสีแดงทอดผ้าป่าในนวนิยายไผ่แดงบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะก็ฟังมาถึงตอนนี้ก็เกือบจะจบแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามเรื่องไผ่แดงฟังแล้วมีประเด็นอะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนก็สามารถที่จะเขียนมาคุยกันได้ช่องทางการติดต่อกับรายการก็มี3ช่องทางนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่เพิ่งจะมาฟังใหม่ๆอาจจะมาจากการที่ เพื่อนส่งลิงก์ไปให้นะคะมีคนแนะนำก็ต้องบอกว่าห้องสูตรหลังไมค์มีช่องทางการใช้บริการที่หลากหลายพอสมควรค่ะก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยทราบนะครับว่ามีช่องทางไหนบ้างก็มีทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับมีทั้งทาง YouTube ทาง Spotify ทาง Google Podcast แล้วก็ทาง Podbean นะครับผมแล้วก็สำหรับช่องทางการติดต่อกับพวกเราติดต่อกันมาได้3ช่องทางเลยนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยครับผมในขณะที่บันทึกเสียงนะคะก็ยังไม่สามารถโหวตได้คือยังไม่ทราบผลค่ะคุณจิตรินว่าระหว่างหลายชีวิตกับโจโฉคือนวนิยายหลายชีวิตแล้วก็โจโฉนายกตลอดกาลซึ่งเป็นสามก๊กฉบับในทุนนะคะครับบทประพันธ์ของผู้ประพันธ์ท่านเดียวกันเนี่ยเรื่องไหนจะได้คะแนนโหวตสูงสุดนั่นหมายถึงว่าจะเป็นเรื่องที่เราจะเลือกมานำเสนอให้คุณได้ฟังต่อจากไผ่แดงค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าจะได้ฟังทั้งสองเรื่องอย่างแน่นอนครับผมอยู่ที่ว่าเรื่องไหนจะได้ฟังก่อนนะคะแต่ตอนนี้ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอะไรพลิกโผนะคะน่าจะหลายชีวิตนะพี่ก็ติดตามกันต่อไปแต่ตอนนี้เดี๋ยวชวนไปทอดผ้าป่ากันก่อนชวนไปบ้านไผ่แดงกันก่อนไปดูความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนนะคะของสมภารกลางของนายแก่นคุณจิตรินพร้อมเดินทางหรือยังพร้อมครับผมถ้าเช่นนั้นไปบ้านไผ่แดงกันเลยนะคะกับตอนที่14ค่ะตั้งแต่กลางพรรษามาจนถึงปลายพรรษาสมภารกลางก็จับตาดูคนที่มาวัดไผ่แดงด้วยความสนใจเผื่อว่าคนใดคนหนึ่งที่มาวัดจะจองกฐินตามอย่างที่เคยมีมาทุกปีเหมือนก่อนแต่สมภารกลางก็ต้องคอยเปล่าเพราะไม่เห็นมีใครมาจองกฐินมีแต่มาทำบุญตามปกติหรือมาด้วยกิจธุระอย่างอื่นสมภารกลางจะไปออกปากพูดจากับใครก็รู้สึกเกรงใจไอ้ครั้นจะไปพูดกับกำนันเจิมก็เกรงใจอีกเพราะว่าเห็นกำนันเจิมกำลังยุ่งอยู่ด้วยราชการแล้วก็ธุระส่วนตัวเรื่องการทำไร่ไถนาสมภารกลางก็ได้แต่นิ่งอยู่ใกล้ออกพรรษาเข้าเต็มทีแต่ก็ยังไม่มีใครมาจองกฐินไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใครสมภารกลางก็หันหน้าเข้าหาหลวงพ่อพระประธานในโบสถ์หลวงพ่อครับปีนี้วัดไผ่แดงเห็นจะค้างกฐินเสียแล้วนั่นสิสมภารจนป่านนี้ก็ยังไม่เห็นมีวี่แววสมภารเห็นจะไม่ได้กรานกฐิน
และจะเลยไม่ได้อานิสงส์กฐินเสียละกะมั้งผมก็พยายามปฏิบัติตัวให้ถูกให้ดีทุกอย่างแล้วแต่เมื่อปีนี้จะไม่ได้อานิสงส์กฐินก็เห็นจะเป็นกรรมของผมเองคิดดูแล้วก็ไม่เป็นธรรมเสียเลยสมภารอย่าไปคิดเรื่องกรรมให้อยู่ภายในวงจำกัดเกินไปนักหลวงพ่อพระประธานบอกว่าคนส่วนมากพูดกันว่าเคราะห์ร้ายหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการลงโทษคนที่ทำความชั่วหรือทำผิดแล้วก็เลยพูดกันต่อไปว่าผลกรรมอย่างนั้นเป็นธรรมหรืออย่างนี้ไม่เป็นธรรมบางคนก็เห็นไปว่าตนทำผิดบาปนิดเดียวแต่เหตุไฉนต้องรับกรรมมากแล้วก็เลยคิดต่อไปว่าคนอื่นทำบาปมากกว่าตนเป็นไหนๆแต่ทำไมไม่ได้รับกรรมมากเท่าตนการคิดแบบนี้ก็ทำให้เกิดความโทมนัสน้อยใจแล้วก็เลยพานจะออกจากศาสนาเพราะเอะอะก็อ้างว่าไม่เป็นธรรมอย่างที่สมภารกลางพูดซึ่งหลวงพ่อพระประธานก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่เห็นด้วยเลยสมภารกลางทำหน้าม้อยนั่งคอตกอยู่พักหนึ่งเหมือนเด็กถูกผู้ใหญ่ดุจากนั้นก็ถามขึ้นเบาๆว่าผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจดีหรอกครับเรื่องบุญเรื่องกรรมหลวงพ่อเห็นอย่างไรก็ช่วยบอกผมด้วยเถิดผมก็ไม่ใช่พระนักร่ำนักเรียนที่ไหนฐานะบังคับให้ต้องเป็นสมภารบางนี้บางทีก็อยู่ใกล้กับโลกไปจนลืมตัวเอาเถอะสมภารฉันจะบอกให้ฟังปัญหาเรื่องความยุติธรรมไม่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องกรรมเลยสมภารเชื่อหรือเปล่าว่ากรรมที่ดีย่อมยังให้เกิดผลที่ดีและกรรมที่ชั่วต้องยังให้เกิดผลชั่วเชื่อขอรับด้วยเหตุผลอะไรล่ะก็เพราะว่ามันเป็นหลักธรรมดานี่ขอรับเมื่อเหตุมันไม่ดีผลมันจะดีกระไรได้เหตุอย่างไหนมันก็ได้ผลอย่างนั้นใครอยากกินหน่อไม้ก็ต้องปลูกหน่อไม้ไปปลูกต้นมะยมจะได้หน่อไม้ที่ไหนมากินถูกแล้วสมภารเมื่อบาปกรรมมันต้องเกิดผลชั่วเป็นธรรมดาแล้วผลชั่วผลร้ายที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นตามหลักธรรมดาและต้องเกิดขึ้นแน่ไม่มีใครมาคอยลงโทษเราด้วยความเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมหรอกหลวงพ่อพระประธานหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตั้งคำถามกับสมภารกลางว่าถ้าหากสมภารเอาไม้มาทุบขวดแก้วปักดอกไม้ที่วางอยู่ตรงหน้าฉันนี่ผลจะเป็นอย่างไรมันก็แตกและสมภารก็เสียของเปล่าเป็นไปตามหลักธรรมดาที่สุดเหมือนอย่างกับเอากาน้ำตั้งไฟไว้ในที่สุดน้ำมันก็เดือดไม่มีใครตัดสินลงโทษใครไม่มีใครใช้ความยุติธรรมหรืออะไรทั้งสิ้นแต่ของที่เราเห็นด้วยตาเปล่านั้นเรารู้ผลมันแน่นอนกรรมนั้นมันน่ากลัวที่เราไม่รู้ผลแน่นอนของมันว่าจะมากหรือน้อยแค่ไหนเท่านั้นตรงนี้สิครับที่ผมยังไม่เข้าใจสมภารกลางพูดแล้วก็ส่ายหน้าเอาอย่างนี้ดีกว่าเวลาสมภารเห็นเด็กวัดตัวเล็กๆมันปีนต้นไม้สูงๆสมภารทำอย่างไรผมก็ห้ามมันสิครับหลวงพ่อถ้ามันไม่ฟังก็ต้องตีสั่งสอนให้มันจำหลวงพ่อก็ถามได้ไอ้เรื่องตีเด็กเนี่ยสมภารดูว่องไวดีแต่สมภารจะไปห้ามเด็กมันทำไมก็ต้นไม้มันสูงนี่ขอรับ
เดี๋ยวพลาดพลั้งตกลงมาก็คอหักอะไรถึงคอหักทุกคนเทียวเหรอก็เห็นจะไม่ถึงเพียงนั้นทุกคนไปหรอกครับบางคนก็ขาหักบางคนก็เพียงจุกไปเฉยๆแต่มันก็ไม่ดีทั้งนั้นนั่นแหละฉันอยากจะให้สมภารเข้าใจไว้ในเรื่องกรรมหลวงพ่อพูดอย่างโล่งใจแล้วก็บอกว่าการที่สมภารกลางห้ามไม่ให้เด็กขึ้นต้นไม้เพราะรู้แน่ว่าถ้าพลาดพลั้งเด็กจะต้องตกลงมาส่วนเมื่อตกลงมาแล้วจะคอหักถึงตายหรือจะแค่แขนขาหักพิการหรือจะแค่จุกเฉยๆก็สุดแต่ว่าเด็กขึ้นไปสูงแค่ไหนและเวลาตกลงมาท่าไหนเอาอะไรลงมาก่อนสรุปแล้วเป็นอันว่าเด็กขึ้นต้นไม้ไม่ดีแน่ทั้งที่สมภารไม่แน่ใจว่าตกมาแล้วจะถึงตายหรือไม่สมภารก็ยังห้ามฉันพูดอย่างนี้นะถูกไหมตรงเป๋งทีเดียวครับพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไม่ให้คนทำกรรมชั่วโดยเหตุเดียวกันท่านไม่เคยบอกว่ามีผีสางเทวดาที่ไหนมาคอยลงโทษคนชั่วคนบาปหรอกแต่ท่านตรัสรู้ว่าความชั่วต้องเกิดผลชั่วแน่ๆจะมากหรือน้อยเพียงไรก็ยังเป็นผลชั่วท่านจึงสอนไม่ให้คนทำเหมือนกับสมภารห้ามไม่ให้เด็กขึ้นต้นไม้ถึงตกลงมาแล้วจะคอหักหรือไม่ก็ตามทีแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็ต้องเจ็บตัวผิดกันอยู่นิดตรงที่ว่าเด็กวัดของสมภารบางคนที่มันระวังตัวเก่งๆมันก็ขึ้นต้นไม้ได้ไม่ตกแต่คนทำบาปนั้นต้องรับผลอย่างแน่นอนทุกคนไปจะช้าหรือเร็วเท่านั้นยิ่งได้รับผลช้าเสียอีกยิ่งน่าวิตกเพราะคนนั้นจะไม่รู้ตัวทันท่วงทีเพลินทำบาปมันไปเรื่อยกว่าจะรู้ตัวพอผลกรรมมันมาถึงเป็นดอกเบี้ยทบต้นก็แก่สมภารเข้าใจหรือยังเข้าใจแจ่มแจ้งทีเดียวครับหลวงพ่อช่างหาวิธีพูดให้ผมเข้าใจได้ง่ายจริงเพราะหลวงพ่อไม่ได้พูดคนเดียวซักผมบ้างถามผมบ้างผมก็ฟังไปบ้างต่อไปบ้างคิดไปบ้างประเดี๋ยวเดียวก็เห็นจริงผมเห็นจะต้องจำวิธีของหลวงพ่อไปใช้กับเจ้าแก่นซะแล้ว อย่าดีกว่าสมภารวิธีนี้แหละที่ในแก่นเขาเรียกว่าไดอะเล็กติกละเขานึกว่าของเขาใหม่เต็มทีแต่ความจริงพระพุทธเจ้าและนักปราชญ์โบราณก่อนพระพุทธเจ้าใช้กันมาหลายพันปีแล้วแต่สมภารอย่าไปบอกเขาดีกว่าเดี๋ยวเขาจะเสียใจเปล่าๆหลวงพ่อครับความจริงเรื่องกฐินนี่ผมก็ไม่ได้ห่วงใยเรื่องตัวของผมเองหรอกครับผมไปวิตกตรงข้อที่ว่าวัดไผ่แดงนี้ไม่เคยค้างกฐินเลยตั้งแต่ตั้งวัดมาถ้าปีนี้ไม่มีใครทอดกฐินจริงมันจะไม่แปลว่าคนเดี๋ยวนี้ทำแต่บาปเลิกทำบุญกันเสร็จแล้วหรอครับฉันก็ออกจะเห็นใจสมภารนะแต่อย่าพึ่งนึกอะไรให้มากนักเลยถ้าคนเขางดทำบุญจริงก็อาจจะแปลว่าเขาจนลงไปกว่าแต่ก่อนก็ได้ถ้าเขาไม่จนทางทรัพย์ก็ยากจนทางใจแต่สมภารรอดูไปก่อนเถอะฉันยังไม่เชื่อว่าคนบางนี้จะถึงกับยากจนทางใจถึงกับจะเลิกทำบุญเสียเลยอีก3 วันต่อมา
เหตุการณ์ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าหลวงพ่อพระประธานได้คาดใจคนไผ่แดงเอาไว้ถูกต้องเพราะว่ากำนันเจิมเรียกคนมาประชุมที่วัดพร้อมกันแล้วประกาศว่าที่ตนไม่ได้เอ่ยปากเรื่องกฐินวัดไผ่แดงมาแต่ต้นก็เพราะอยากจะดูผลการทำนาในบางเสียก่อนว่าจะได้เสียอย่างไรแต่เมื่อเห็นแล้วว่าทำนาได้ผลดีทุกบ้านกำนันเจิมก็ขอบอกบุญให้ทอดกฐินสามัคคีกันเป็นการใหญ่สักครั้งจะได้เงินเข้าวัดมากๆกำนันเจิมเองรับจะไปชวนคนหมู่บ้านไผ่ตันที่อยู่เหนือขึ้นไปให้มาร่วมทอดกฐินสามัคคีด้วยเพราะบางนั้นก็อยู่ในตำบลของกำนันเจิมบ้านไผ่ตันอยู่เหนือไผ่แดงขึ้นไปเล็กน้อยเด็กทั้งสองบางก็เรียนโรงเรียนประชาบาลเดียวกันผู้ใหญ่บ้านบางไผ่ตันก็ชอบพอกับกำนันคงจะยินดีด้วยแล้วจะได้นัดแข่งเรือกันให้สนุกในขณะที่กำนันพูดอยู่นั้นสมภารกลางก็นั่งฟังอยู่ห่างๆบนศาลาไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ก็ได้ยินถ้อยคำถนัดและนึกอนุโมทนาอยู่ในใจแต่พอกำนันพูดจบแก่นแก่นกำจรซึ่งมาร่วมประชุมอยู่ด้วยก็เอ่ยขึ้นว่าฉันไม่เห็นด้วยเลยเรื่องนี้ฉันเห็นว่าที่ท่านกำนันแนะมานั้นเป็นทางที่หมดเปลืองและเปล่าประโยชน์ชาวไผ่แดงทุกคนทำงานด้วยหยาดเหงื่อและแรงงานอันบริสุทธิ์ธุระอะไรของเราจะต้องแบ่งผลงานที่เราทำได้ไปบำรุงวัดไผ่แดงที่อยู่ของนักบวชซึ่งไม่เคยร่วมทำงานกับเราเลยพอได้ยินแก่นเกลอเก่าพูดขึ้นดังนี้สมภารกลางก็งัดเอาบุหรี่สะพานโพตัวเบ้อเร่อขึ้นมาจากย่ามใส่ปากจุดลุกโพรงแล้วก็นั่งดูดบุหรี่จนลายเห็นไฟอยู่ที่ตรงปลายอยู่วาบวาบข้างฝ่ายกำนันเจิมก็ถึงกับยกมือเกาหัวเอาอีกแล้วเจ้าแก่นเองคอยขัดจังหวะเสียเรื่อยไม่ว่าใครเขาจะทำอะไรกันนี่สักแต่ว่าเองกับข้าก็เห็นหน้ากันอยู่ข้าจึงไม่ทำอะไรกับเองลงไปนะแต่คราวนี้มันชักจะมากไปเสียแล้ววะเองจะมาขัดบุญขัดความสามัคคีของคนทั้งปวงข้าก็ออกใจเห็นว่ามันเกินไปกำนันเจิมก็เริ่มจะของขึ้นในขณะที่แก่นก็ให้เหตุผลว่าฉันไม่ได้ขัดบุญขัดความสามัคคีของใครเลยแต่เห็นว่าพวกเราเนี่ยควรจะสามัคคีกันในทางที่ถูกแล้วก็ช่วยกันทำบุญในทางที่ถูกไม่ใช่ทำไปด้วยความเชื่ออย่างโบร่ำโบราณมีทางอื่นที่เราอาจจะทำประโยชน์ให้เกิดแก่บางนี้แล้วก็ไผ่ตันได้มากกว่าการทอดกฐินสามัคคีถ้าหากว่าเราเนี่ยจะร่วมมือกันจริงก็คงจะสำเร็จเอาทางไหนกันไอ้แก่นกำนันเจิมถามขึ้นในขณะที่คนอื่นๆก็พากันพูดซุบซิบด้วยความสงสัยในคำพูดของแก่นแก่นกำจรเอ้าก็ด้วยการสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ให้เด็กของเราได้เรียนหนังสือสะดวกแก่นตอบอย่างหนักแน่นแล้วก็ให้เหตุผลว่าในเวลานี้เด็กไผ่แดงต้องไปเรียนหนังสือไกลแต่เด็กไผ่ตันไม่ต้องมาไกลนักเพราะโรงเรียนประชาบาลตั้งอยู่ริมคลองใกล้ไปทางไผ่ตันมากกว่าแต่ที่เรียกกันว่าโรงเรียนนั้นนายแก่นบอกว่ามีสภาพเป็นแต่โรงเพราะว่าหลังคามุงจากฝาก็ไม่มีกันแดดกันฝนก็ไม่ได้ปีนี้ในเมื่อกำนันเจิมบอกแล้วว่าข้าวดีนายแก่นจึงเห็นว่าควรจะร่วมมือกันสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ให้แข็งแรงและก็ถูกที่เพื่อให้เด็กไผ่แดงไปโรงเรียนได้ใกล้กว่าแต่ก่อนซึ่งถ้าทำอย่างนี้ได้ก็จะเกิดประโยชน์ส่วนรวมไม่เกิดประโยชน์แต่กับคนส่วนน้อยหรือคนคนเดียวเช่นการทอดกฐินเมื่อในแก่นพูดจบก็เหลือบมามองทางด้านสมภารกลางแต่สมภารกลางก็ยังคงนั่งนิ่งเฉยอยู่นี่ไอ้เรื่องนั้นน่ะมันคนละเรื่องกันฉันว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะเ
พราะว่าเป็นเรื่องเสียสตางค์ของคนไผ่แดงชั่วแต่ว่าเสียทางไหนจะได้ประโยชน์มากกว่ากันเท่านั้นนายแกว่นก็ยังคงตอบอย่างฉาดฉานหนักแน่นเรื่องทอดกฐินกับเรื่องปลูกโรงเรียนใหม่มันจะเป็นเรื่องเดียวกันได้ยังไงเขาพูดกันถึงเรื่องทำบุญเองกลับเอาเรื่องปลูกโรงเรียนเข้ามายุ่งปลูกโรงเรียนก็ได้บุญเหมือนกันเพราะว่าเด็กได้อาศัยเรียนหนังสือไม่เชื่อก็ถามสมภารดูก็ได้ฉันว่าปลูกโรงเรียนได้บุญจริงไหมสมภารแล้วแก่นก็หันมาถามทางสมภารกลางริมฝีปากของเขาเพเยยิ้มน้อยๆด้วยความมั่นใจในตัวเองถูกแล้วแก่นได้บุญจริงกับทอดกฐินอันไหนจะได้บุญมากกว่ากันฉันก็ไม่เคยวัดบุญมันไม่ใช่วัตถุนี่สหายแก่นจะได้ชั่งได้ตวงได้เรื่องนี้ก็แล้วแต่ใจคนถ้าอย่างนั้นฉันขอให้คนทั้งหมดนี่ตัดสินใครเห็นว่าเราควรจะออกเงินสร้างโรงเรียนใหม่แทนการทอดกฐินยกมือขึ้นแกว่นหันไปพูดกับชาวบ้านอย่างแน่ใจว่าตนเป็นฝ่ายถูกทันใดนั้นแกว่นก็น่าสลดลงเล็กน้อยเมื่อเห็นว่ามือที่ยกขึ้นนั้นเป็นมือของพรรคพวกเขาเพียงไม่กี่คนชาวบ้านส่วนใหญ่หมดความสนใจต่างพากันไปห้อมล้อมกำนันเจิมซักถามเรื่องรายละเอียดการทอดกฐินสามัคคีอยู่เซ็งแซ่คือให้ความสนใจกับกิจกรรมการทอดกฐินมากกว่าสมภารกลางเดินเข้าไปหาแก่นแก่นกำจรนี่แก่นฉันเห็นด้วยกับแก่นจริงๆนะเรื่องปลูกโรงเรียนใหม่เนี่ยแต่วันนี้ไม่ผิดโอกาสไปหน่อยแล้วสหายเฮ้ยสมภารอย่ามายุ่งนะเรายังไม่แพ้สมภารหรอกและจะสู้ต่อไปจนถึงที่สุดอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าลูกผู้ชายแท้ไหนๆเราก็จะสู้กันแล้วมาสู้กันเปิดเผยซึ่งๆหน้าดีกว่าถึงวันทอดกฐินที่วัดนี้คงจะมีคนมามากทั้งสองทางต่างคนก็ต่างตั้งใจจะทำบุญฉันอนุญาตให้แก่นตั้งโต๊ะเรียรายที่ลานวัดนี้จะได้ชักชวนให้คนที่เขาทอดกฐินนั่นแหละให้ช่วยกันออกเงินสร้างโรงเรียนแก่นจะพูดว่าอะไรก็ได้ฉันไม่ห้ามเลยแต่อย่ามาดูถูกศาสนาในวัดกันแล้วกันนี่คือข้อเสนอของสมภารกลางแก่นได้ฟังแล้วทำท่าเหมือนกับจะเถียงและปฏิเสธแต่แล้วเขาก็ตอบว่าสมภารประมาทฉันมากไปเสียแล้วเอาเถอะฉันจะตั้งโต๊ะเรียรายมีสมุดให้ลงชื่อเป็นหลักฐานและจะให้พวกพ้องของฉันออกเที่ยวชักชวนคนสมภารอย่ากีดขวางกันแล้วกันดูทีละว่าใครจะได้เงินมากกว่าใครตกลงสหายแก่นอย่าลืมว่าสัญญาต้องเป็นสัญญานะแก่นอย่าผิดนัดล่ะพอถึงวันทอดกฐินผู้คนก็มาจากทั้งสองบางมากจริงอย่างที่สมภารกลางว่าไว้แก่นตั้งโต๊ะของเขาไว้กลางลานวัดในที่ที่ทุกคนต้องผ่านที่หน้าโต๊ะและเบื้องหลังมีป้ายโฆษณาชักชวนให้ช่วยกันสร้างโรงเรียนแผ่นโตๆระหว่างนั้นพวกพ้องของแก่นก็เที่ยวชักชวนคนรู้จักและคนทั่วไปให้มาที่โต๊ะที่แก่นยืนอยู่ส่วนแก่นเองก็พูดจาชักชวนอยู่ไม่ขาดปากด้วยเหตุผลและความเชื่อถือและเจตนาอันแข็งแกร่งที่มีอยู่ในตัวเขาทั้งหมดคนบางคนก็ควักเงินออกให้คนละ3บาท5บาทซึ่งแก่นก็แสดงความขอบใจแข็งแรงแล้วก็ลงชื่อในสมุดให้ดูเป็นหลักฐานพร้อมกับแสดงใบอนุญาตเรียรัยซึ่งเขาได้ลงทุนวิ่งเต้นไปเอามาจนได้ก่อนถึงวันกฐินนานเข้าคนก็ทยอยกันเข้าไปในโบสถ์หรือไปออกันอยู่หน้าโบสถ์เพราะการทอดกฐินได้เริ่มขึ้นแล้ว
พอเสร็จทอดกฐินแล้วสมภารกลางก็ยังเทศนาอานิสงส์เสียอีกยืดยาวต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องการเลี้ยงดูและแข่งเรือซึ่งจะมีต่อไปจนค่ำแกว่นก็ประจำอยู่ที่โต๊ะของเขาตลอดเวลาพยายามเรียกร้องชักจูงใจคนจนสุดความสามารถถึงเวลาใกล้พรบคนกลับไปเกือบหมดแล้วแกว่นแก่นกำจรนั่งอยู่ที่โต๊ะของเขาอย่างระโหยรวยแรงข้างหน้าของเขามีสมุดรายชื่อคนออกเงินสร้างโรงเรียนกลางอยู่จำนวนเงินทั้งหมดที่ลงไว้รวมได้เพียง527บาทเขาใช้ความพยายามอยู่ทั้งวันระหว่างที่แกว่นนั่งทอดอะไรอยู่นั้นแกว่นรู้สึกว่ามีใครเดินมาอยู่ข้างตัวแล้วก็มีเสียงพูดขึ้นว่าห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองก็ถือเป็นการพบกันโดยที่ทั้งสองฝ่ายก็ต่างวินวินนะคะเป็นการหาทางออกของสมภารกลางที่ในแกว่นเองก็ได้โอกาสด้วยใช่ในการที่จะทำตามอุดมการณ์แล้วก็ความปรารถนาดีต่อเด็กๆในชุมชนซึ่งอันนี้น่าชื่นชมมากครับเงินได้527บาทอันนี้เราไม่สามารถจะรู้ได้นะคะว่าสมัยโน้นนี่ค่าเงินมันยังไงเท่าไหร่ว่ามันแค่ไหนเนาะใช่แต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับพี่คิดว่านะคงไม่พอสร้างโรงเรียนอาใช้คำนี้ดีกว่าเดี๋ยวต้องดูบริบทเรื่องราวต่างๆต่อไปนะคะว่าในส่วนของการทอดกฐินน่ะเงินที่ได้จากการทอดกฐินน่ะอันนั้นน่ะได้เท่าไหร่ครับคุณจิตรินเคยไปงานทอดกฐินไหมคะน่าจะเคยแต่จำไม่ค่อยได้นะครับพี่คือเวลาที่ไปทอดกฐินเนี่ยก็จะมีการร่วมทำบุญใช่ไหมโดยเฉพาะกฐินสามัคคีก็คือมีเจ้าภาพหลายๆเจ้าที่เขาจะไปรวบรวมเงินมาจากญาติมิตรพี่น้องแล้วก็เอามารวมกันไฮไลท์ของงานทอดกฐินก็คือตอนที่มีการนับเงินคือนึกภาพกฐินหรือผ้าป่าคือดิฉันเองทรงนี้แหละค่ะดิฉันเองก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะคะครับโดนน้องแซวประจำว่าตายแล้วเธออายุขนาดนี้เธอยังไม่ค่อยแม่นเรื่องนี้อีกแล้วแต่เอาเป็นว่าไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่การนับเงินครับก็จะมีการเอาเงินที่มีญาติโยมทำบุญเอามารวมกันแล้วก็ประกาศประกาศว่าเจ้านี้เท่าไหร่แล้วก็ประกาศยอดรวมว่าครั้งนี้ได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่และทุกคนก็จะอนุโมทนาสาธุร่วมกันอันนี้จะเป็นไฮไลท์นะคะที่ทุกคนก็จะรอฟังว่าปีนี้ได้เท่าไหร่เหมือนแข่งกันไกลๆไม่แข่งแต่มันเหมือนกับเป็นยอดรวมของทั้งหมดที่ทุกคนจะยินดีร่วมกันยอดรวมไม่ได้แข่งเหมือนกับคุณจิตรินเท่านี้เท่านั้นอันนี้เขาจะไม่ประกาศหรอกแต่เขาจะประกาศว่าทั้งหมดเลยเนี่ยวัดได้เงินเท่าไหร่เงินจำนวนนี้ก็สามารถที่จะเอาไปทำสาธารณประโยชน์ต่างๆนะคะครับและทุกคนก็จะรอฟังว่าได้เท่าไหร่ถ้าได้เยอะเกินกว่าที่คาดหมายเอาไว้ก็จะแบบโอ้ยินดีว่าเออได้เยอะดีเนาะปีนี้ซึ่งในสมัยก่อนก็จะแสดงให้เห็นว่าฐานะของคนที่มาทำบุญเนี่ยดีก็มีเงินทำบุญเยอะแต่ถ้าเกิดปีไหนอาจจะได้ไม่เยอะก็โอเคอนุโมทนาสาธุแต่ก็อาจจะรู้สึกว่าเออเนาะมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากอย่างที่ควรจะเป็นก็อาจจะมาจากฐานะของชาวบ้านไม่ค่อยดีเศรษฐกิจไม่ค่อยดีช่วงนั้นอะไรก็ว่าไปครับซึ่งอันเนี้ยค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่า อีกฝ่ายหนึ่งจะได้เท่าไหร่นะคะแต่ฝ่ายของในแกว่นเนี่ย527บาทซึ่งดูเหมือนว่าในแกว่นก็ได้ใช้ความพยายามอย่างไม่เรียกว่าพยายามอย่างหนักทีเดียวนะคะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแล้วก็ชักชวนให้คนเนี่ยร่วมกันบริจาคเงินเพื่อที่จะเอามาสร้างโรงเรียนนี่คือตอนที่14นะคะของไผ่แดงค่ะกับตอนที่ชื่อว่าผ้าป่าสีแดง
ก็ไม่ได้น่ากลัวนะใช่เป็นประโยชน์ด้วยครับเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายด้วยแล้วก็นึกถึงเด็กๆในชุมชนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นมุมที่ผู้ใหญ่หลายคนไม่ได้คิดถึงว่าเอ้ยเด็กบ้านไผ่แดงเนี่ยต้องเดินไกลโรงเรียนก็อยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักสมควรที่จะได้รับการซ่อมแซมครับแล้วก็ปรับปรุงเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะไปลุ้นกันว่าใครเดินมาอยู่ข้างๆในแก่นแน่นอนนะคะก็น่าจะมีอยู่เจ้าเดียวแล้วครับพี่แล้วมาทำอะไรหรือว่ามาพูดอะไรจะมีการขัดคอกันอีกหรือไม่ติดตามได้เลยค่ะไหนขอดูสมุดทีหรือสายแกนสมภารกลางหยิบสมุดไปดูแล้วก็บอกว่าเฮ้ยลำบากนะสหายเงิน500กว่าบาทจะไปพอสร้างอะไรนี่สมภารอย่ามาเยาะเย้ยนะวันนี้ชัยชนะเป็นของสมภารแล้วสมภารรีบยินดีซะเถอะเพราะว่าวันอื่นต่อไปอาจไม่ใช่วันชนะของสมภารอย่าเพิ่งท้อแท้ไปสิสหายวันนี้ก็ยังไม่สิ้นวันเลยสหายจงดูท้องฟ้าโน่นพระอาทิตย์กำลังสาดแสงที่ท้องฟ้าเป็นสีแดงเฮ้ยไอ้แกวนเอ้ยไอ้แกวนไหนไหนขอยืมปากกาหน่อยเร้อว่าแล้วสมภารกลางก็หยิบปากกาที่วางอยู่บนโต๊ะจุ่มหมึกเขียนลงไปในช่องรายนามผู้บริจาคเงินสร้างโรงเรียนใหม่เป็นหนังสือตัวโตๆสมกับมือผู้เขียนข้อความนั้นระบุว่าคณะศิษย์สมภารกลาง 14,625 บาท 50 สตางค์นี่แหละกวนเงินที่คนเขาเอามาทำบุญกับฉันวันนี้เพิ่งนับเสร็จเลย 14,620 บาท 50 สตางค์ไม่มีขาดมีเกินฉันก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรมอบให้แกวนหมดทุกสตางค์เลยแกวนผุดลุกขึ้นยืนอย่างแรงตอนนี้เลือดในกายของเขาเดือดพร่านไม่เอาเราไม่ต้องการเงินของสมภารเราต้องการโรงเรียนของประชาชนเราไม่อยากได้โรงเรียนวัดนี่สงบใจไว้ก่อนแควนวันนี้เราสัญญากันไว้แล้วว่าจะไม่มีการดูถูกศาสนาในวัดแต่เงินนี้ก็เป็นเงินของประชาชนให้เพื่อสร้างโรงเรียนฉันวางหีบไว้ในโบสถ์ใบหนึ่งปิดประกาศตัวโตๆว่าเงินที่คนเอาใส่ในหีบจะเอาไปสร้างโรงเรียนใหม่ไม่ใช่เข้าวัดคนเขาเลยทำบุญกันใหญ่คนมาร่วมผ่านวันนี้ประเดี๋ยวเดียวก็ได้เงินมากไอ้ฉันเองก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรขอยังชั่วหน่อยที่ได้อานิสงส์พอผ่อนผันวินัยไปข้อสองข้อนี่คือคำอธิบายของสมภารกลางในระหว่างที่พูดสมภารก็จูงมือแกว่นไปที่ประตูโบสถ์แล้วก็ชี้ให้ดูหีบใบใหญ่ที่มีการติดประกาศอย่างที่พูดวางอยู่ข้างฝ่ายแกว่นก็ยืนนิ่งๆพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะยอมรับว่าถ้าอย่างนั้นฉันก็รับได้ไม่ผิดหลักการของเราแล้วก็ไม่ผิดหลักการของฉันด้วยแต่ฉันยังไม่เข้าใจมันเป็นเรื่องของบุญของกรรมเข้าใจยากสมภารกลางพูดอย่างไว้ภูมิพอดีเหลียวไปสบตาหลวงพ่อพระประธานเข้าสมภารกลางก็รีบพูดต่อแต่เมื่อแกวนเจตนาจะทำดีผลดีก็ตอบสนองการกระทำของแกวนเอง
อย่าไปคิดมากเลยคืนนั้นราวห้าทุ่มสมภารกลางก็สะดุ้งตื่นขึ้นด้วยเสียงประทัดที่ดังกึกก้องแถวๆริมตลิ่งหน้าวัดสมภารกลางรีบผมผ้าคว้าตะลปัดเดินดุ่มลงไปที่ต้นเสียงเพราะรู้ดีว่ามีคนมาทอดผ้าป่าตอนดึกซึ่งมักจะมีเสมอหลังกฐินขณะที่สมภารกลางย่างเข้าไปชักผ้าป่าซึ่งพาดไว้กับกิ่งมะขามที่ปักเอาไว้ในถังสมภารกลางก็ได้ยินเสียงคนหัวเราะคิกคักกันในเรือแต่สมภารกลางก็ไม่ได้สนใจนึกว่าเป็นหนุ่มสาวชวนกันมาทอดผ้าป่าจึงชักผ้าป่าไปจนเสร็จเรียบร้อยแต่พอจะหันหลังกลับก็มีเสียงประทัดดังขึ้นอีกราวหนึ่งเหมือนกับจะไล่สมภารกลางบอกให้เด็กที่ตามมาช่วยยกกระถางต้นไม้ผ้าป่าตามขึ้นไปบนกุฏิแต่พอเข้าไปแสงสว่างของไฟบนกุฏิก็ทำให้สมภารกลางต้องแปลกใจเมื่อเห็นมีสบงใหม่ๆตัวหนึ่งวางอยู่ที่โคนกิ่งมะขามแล้วก็มีของอื่นๆเช่นขันน้ำห่อใบชาแล้วก็ห่อน้ำตาลวางอยู่ด้วยกันสมภารกลางนึกเฉลียวใจก้มลงดูผ้าที่ชักผ้าป่ามาได้ซึ่งถืออยู่ในมือแทนที่ผ้าผืนนั้นจะเป็นสบงจีวรหรือผ้าขนหนูเช็ดตัวตามปกติแต่กลับปรากฏว่าเป็นผ้าสีแดงผืนใหญ่ถนัดใจสมภารกลางกัดกรามดังกร่วมๆด้วยความโมโหที่พุ่งขึ้นมารู้ตัวคนทอดผ้าป่าดีได้แต่บ่นพึมพำอยู่ในลำคอว่าไอ้แกวนนะไอ้แกวนมึงทำกูได้ในทันใดนั้นก็ดูเหมือนจะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างอื่นผุดขึ้นมาแทนความโมโหในใจใบหน้าสมภารกลางเปลี่ยนจากบึ้งตึงเป็นยิ้มอย่างเมตตามีความขบขันและเข้าใจสมภารกลางเอาผ้าแดงผืนนั้นพาดไว้ที่หน้าพระพุทธรูปองค์เล็กที่วางอยู่บนหลังตู้ในกุฏิอย่างบรรจงแล้วก็เดินออกไปยืนหัวเราะอยู่คนเดียวที่ลานวัดท่ามกลางความมืดหลังจากกฐินสามัคคีที่วัดไผ่แดงและพระป่าลึกลับในคืนวันนั้นแล้วแก่นกันกำจรก็ได้รับมอบหมายจากกำนันเจิมให้เป็นผู้ปลูกสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่สำหรับเด็กไผ่แดงและก็เด็กไผ่ตันที่จะได้ใช้ร่วมกันโดยสะดวกทั้งสองฝ่ายโดยกำนันเจิมรับภาระเป็นผู้ติดต่อกับทางราชการให้กิจการสร้างโรงเรียนใหม่ดำเนินไปโดยเรียบร้อยเมื่อพบกันครั้งสุดท้ายและได้ตกลงกันในเรื่องนี้แก่นแก่นกำจรก็พูดทิ้งท้ายไว้กับสมภารกลางว่าสมภารเห็นหรือยังว่าปัญหาของสังคมทุกเรื่องต้องมีทางออกมีทางแก้ไขถ้าเราใช้ปัญญาและเหตุผลเข้าไปถึงปัญหาในที่สุดก็จะมีทางปรองดองกันได้นั่นยังงั้นถึงจะถูกถ้าเราไม่ใช้ปัญญาและเหตุผลเข้าให้ถึงปัญหาแล้วเราจะมีหัวไว้ทำไมแกงกินก็ไม่ได้หัวเผือกหัวมันจะดีสักกว่าแล้วสมภารกลางกับแก่นแก่นกำจรก็จากกันไปในลักษณะการปรองดองอย่างอุ่นๆดังที่กล่าวไว้นี้ปัญหาการปรองดองระหว่างคนทั้งสองฝ่ายที่มีประโยชน์ขัดกันหรือต่างฝ่ายต่างหวงประโยชน์ของตนนั้น
มิใช่ปัญหาที่จะแก้ไขได้ง่ายๆอย่างที่แก่นแก่นกำจรต้องประสบด้วยตัวของเขาเองในเรื่องที่จะเล่าต่อไปแต่ก่อนที่จะเล่าเรื่องต่อไปก็จำต้องอธิบายถึงภูมิศาสตร์ของบางไผ่แดงและบางไผ่ตันเสียก่อนบางไผ่ตันนั้นตั้งอยู่ในคลองเดียวกันกับไผ่แดงแต่อยู่เหนือไผ่แดงขึ้นไปประมาณสัก6กิโลเมตรกึ่งกลางระหว่าง2บางนี้คือ3กิโลเมตรเหนือไผ่แดงขึ้นไปและ3กิโลเมตรใต้ไผ่ตันลงมามีคลองเล็กขุดแยกจากคลองใหญ่ตัดตรงเข้าไปในทุ่งสำหรับไถน้ำเข้านาที่อยู่ลึกจากฝั่งคลองใหญ่เข้าไปคลองเล็กนี้เป็นเส้นเขตแดนอันแน่นอนระหว่าง2บางและเลยจากปากคลองเข้าไปเล็กน้อยมีสะพานไม้ค่อนข้างเก่าผุพังอยู่สะพานหนึ่งเป็นหนทางเชื่อมทางคมนาคมทางบกระหว่างบางทั้งสองโรงเรียนประชาบาลเดิมที่ผุพังและไม่ได้สุขลักษณะนั้นตั้งอยู่ทางฟากไผ่ตันเลยสะพานไม้นี้ไปราว1กิโลเมตรเป็นอันว่าเด็กไผ่ตันจะต้องเดินทางมาโรงเรียนด้วยระยะทางเพียง2กิโลเมตรแต่เด็กไผ่แดงจะต้องเดินจากบ้านไป3กิโลเมตรข้ามสะพานแล้วก็ต้องเดินต่อไปอีก1กิโลเมตรรวมเป็น4กิโลเมตรซึ่งก็นับว่าเสียเปรียบเด็กบางไผ่ตันอยู่ตามที่แก่นแก่นกำจรได้กล่าวไว้แต่แรกเมื่อเริ่มคิดที่จะสร้างโรงเรียนใหม่ในตอนแรกหลังจากที่คนทั้งสองบางได้ร่วมกันออกเงินในวันกฐินแล้วคนทั้งสองบางก็ดูจะสามัคคีสมานฉันท์กันดีอยู่แต่ความสามัคคีนั้นมาเริ่มปรากฏรอยร้าวเมื่อมีข่าวแพร่ออกไปทั้งสองบางว่าสถานที่ที่จะสร้างโรงเรียนใหม่นั้นจะไม่ใช่ที่เดิมแต่จะสร้างขึ้นใหม่ที่ชายทุ่งเชิงสะพานเล็กข้ามคลองระบายน้ำทางฟากไผ่แดงเพราะแก่นแก่นกำจรเห็นว่าเด็กทั้งสองบางจะได้เดินทางไปโรงเรียนในระยะทางเท่าๆกันไม่มีใครเสียเปรียบใครแต่วันหนึ่งชาวบ้านบางไผ่ตันก็ส่งตัวแทนคณะมาหากำนันเจิมเพื่อบอกให้ทราบว่าถ้าหากว่าโรงเรียนใหม่นั้นจะย้ายที่มาสร้างทางไผ่แดงจริงคนไผ่ตันก็จะไม่ส่งลูกมาเรียนหนังสือเพราะเด็กจะต้องเดินมาโรงเรียนไกลกว่าแต่ก่อนพอข่าวนี้แพร่ออกไปในไผ่แดงคนไผ่แดงก็ส่งคนไปหากำนันเจิมเพื่อยื่นข้อเสนอให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าหากโรงเรียนนั้นสร้างขึ้นใหม่ในที่เดิมก็ดีหรือสร้างขึ้นทางด้านไผ่ตันก็ดีคนไผ่แดงก็จะไม่ส่งลูกไปเรียนหนังสือเช่นเดียวกันพอโดนคำขาดทั้งสองทางเช่นนี้กำนันเจิมก็บอกให้คนทั้งสองฝ่ายมาประชุมกันที่วัดไผ่แดงแล้วก็ขอให้สมภารกลางนั่งเป็นประธานในการประชุมเพื่อจะมีทางปรองดองกันได้พอถึงวันนัดกำนันเจิมและแก่นแก่นกำจรก็มาอยู่ที่วัดพอคนทั้งสองฝ่ายที่เป็นตัวแทนของบางไผ่แดงและบางไผ่ตันมาอยู่พร้อมกันสมภารกลางก็เรียกให้ขึ้นมานั่งบนศาลาอธิบายเหตุผลให้ฟังว่าการที่ย้ายโรงเรียนมาตั้งขึ้นในที่ใหม่นั้นก็เพื่อที่จะให้เด็กทั้งสองบางเดินมาโรงเรียนด้วยระยะทางเท่าๆกันถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงพวกผมก็ไม่ว่าแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะสิคนบางไผ่ตันคนหนึ่งเอ่ยขึ้นแล้วมันเป็นอย่างไรล่ะประสบก็ไอ้คลองลำรางนั้นมันกั้นเขตไผ่แดงกับไผ่ตันกึ่งกลางพอดีเดินไปบางโน้นก็3กิโลเดินมาบางนี่ก็3กิโลปรูโรงเรียนตรงนั้นมันก็ระยะทางเท่ากันสมภารกลางก็ถามอย่างพาซื่อด้วยความไม่เข้าใจ
แต่มันไม่เท่ากันนะสิสมภารเพราะเขาจะมาปลูกทางฝั่งคลองฟากไผ่แดงต่างหากปุถโธถ้าจะปลูกฟากนี้มันก็อีตรงตีนสะพานนั่นเองเด็กเดินข้ามสะพานมานิดเดียวมันจะเป็นอะไรเนาะก็มันคงจะไม่เป็นอะไรหรอกครับแต่มันก็ต้องเดินไกลกว่าเด็กไผ่แดงอีตรงข้ามสะพานนั่นไงอ้าวกำท่านไอ้แกนว่าไงสมภารกลางหันมาถามคนทั้งสองอย่างหมดปัญญาข้างฝ่ายกำนันเจิมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ปลูกโรงเรียนทั้งฝั่งไผ่ตันคนไผ่แดงเขาคงไม่ว่าที่ไหนกันล่ะท่านกำนันเรื่องมันมาถึงเพียงนี้แล้วพวกฉันไม่ยอมหรอกถ้าปลูกฝ้าข้างโน้นทางไผ่ตันก็เลิกกันพวกฉันไม่เล่นด้วยเดี๋ยวๆก่อนพวกเราฟังฉันว่าให้ดีๆนะแกว่นพูดขึ้นบ้างระยะทางที่เด็กจะต้องเดินข้ามสะพานนั้นมันไม่กี่เมตรเองเราจะมาเกี่ยงกันอยู่ทำไมจะเป็นเมตรหรือเป็นกิโลมันก็เท่ากันพวกฉันไม่ได้มาพูดกันเรื่องเดินใกล้เดินไกลเราต้องการไอ้อะไรนะที่พี่แกว่นว่าไว้ต่างหากอะไรนะที่พี่แกว่นชอบพูดอยู่ถึงบ่อยๆนะอ๋อไอ้ความเป็นธรรมในสังคมนั่นไงแกว่นนิ่งอึ้งลงไปทันทีเมื่อได้ยินคำตอบดังนี้ฝ่ายสมภารกลางก็ลุกขึ้นยืนเก้กังก่อนจะร้องว่าข้าไม่รู้จะตัดสินอย่างไรอยู่แล้วถ้าเถียงกันอย่างนี้อีกร้อยปีก็ไม่จบโรงเรียนโรงแรมแล้วไม่ต้องปลูกกันถ้าเห็นมีทางแก้ปัญหาของพวกเองอยู่ทางเดียวเท่านั้นจะได้ผลพวกเองเนี่ยไปเอาก้อนหินใหญ่ๆมาผูกคอข้าคนละก้อนแล้วก็ชวนกันไปโดดน้ำจากสะพานข้ามลำรางพร้อมๆกันน่ะแหละถึงจะหมดเรื่องว่าแล้วสมภารกลางก็เดินบ่นพึมพำเข้าไปในโบสถ์ปล่อยให้คนบนศาลานั่งถกเถียงกันต่อไปอย่างไม่มีทางจะตกลงกันได้พอเข้าไปถึงในโบสถ์สมภารกลางก็ไปบ่นกับหลวงพ่อเหมือนเช่นที่เคยเป็นเอาคราวนี้กลายเป็นว่ามาเกี่ยงกันไอ้แค่เรื่องเดินข้ามสะพานเพราะว่าไอ้ตัวลำรางเนี่ยมันเป็นเส้นแบ่งเขตแดนใช่ไหมครับแต่ทีนี้โรงเรียนจะมาอยู่ทางฝั่งไผ่แดงโอ้มันก็แค่นิดเดียวก็เดินข้ามสะพานมาหน่อยหนึ่งใช่ไม่ยอมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะไปสร้างทางฝั่งไผ่ตันก็เท่ากับว่าเด็กไผ่แดงก็จะต้องเดินข้ามสะพานไปอีกหน่อยหนึ่งเหมือนกันใช่มันขึ้นอยู่กับว่าฝั่งไหนจะเดินข้ามสะพานซึ่งไอ้ลำรางนี้มันก็ไม่ได้เป็นแม่น้ำที่โอ้โหแบบมันกว้างใหญ่ไพศาลอะไรมากมายมันไม่กี่เมตรเองมันนิดเดียวแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นใช่ไหมมันอยู่ตรงก็มันเหมือนกับว่าฉันเสียเปรียบใช่มันแค่นั้นเองอันนี้ถ้าเป็นสำนวนไทยก็จะต้องบอกว่าไม่เกินไม่เลยกันเลยครับก็น่ากลุ้มใจแทนสมภารกลางนะคะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างจัดเตรียมเอาไว้ให้พร้อมแล้วเงินทองก็มีแล้วใช่ไม่มีปัญหาอะไรเลยมามีปัญหาไอ้ตรงนี้แหละไม่ยอมกันตั้งตรงไหนดีตั้งแง่กันครับก็ต่อไปลองมาฟังสมภารกลางฟังหลวงพ่อพระประธานนะคะครับว่าคราวนี้หลวงพ่อจะมีแง่คิดหรือว่าจะมีคำแนะนำอะไรให้กับสมภารกลางแล้วก็กรณีนี้เนี่ยได้นำไปสู่อะไรโรงเรียนที่ตั้งขึ้นจะเป็นยังไงนะคะติดตามกันต่อไปค่ะคิดว่าตอนหน้าน่าจะเป็นตอนจบแล้วนะครับพี่ตอนหน้าเกือบจะจบนะคะครับน่าจะมีอีก2ตอนค่ะครับคืออย่างนี้ค่ะหลังจากที่จบเรื่องไผ่แดงแล้วเนี่ยจะมีคำตามมีคำตามคำตามนั่นหมายถึงจะมีการกลับไปดูผลของบ้านไผ่แดงค่ะคือตอนนี้ถ้าจำกันได้สมภารกลางเนี่ยจะมีอายุประมาณ30ปลายๆใช่ไหมคะครับคือประมาณ30กว่าก็คือยังเป็นคนที่อยู่ในวัยหนุ่มชะกัน
บทสุดท้ายเลยจะเป็นเรื่องราวตอนที่เหตุการณ์ผ่านไปแล้วประมาณสัก 30-40 ปีเมื่อสมภารกลางอายุ70ในแก่นก็อายุพอๆกับสมภารกลางแล้วก็ชีวิตของผู้คนในบางไผ่แดงเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปบางคนก็อพยพไปทำงานที่อื่นไปแต่งงานแต่งการที่อื่นก็จะมีการมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าเมื่อเวลาผ่านไปคนในบางไผ่แดงแต่ละคนแต่ละคนตัวละครที่เราคุ้นเคยกันนั้นเขาเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นตอนจบของไผ่แดงนะคะครับเหมือนกับว่าเออเนี่ยเล่าถึงบางไผ่แดงและสุดท้ายก็อ่ะเดี๋ยวกลับไปดูหน่อยสิว่าตอนนี้เมื่อความเปลี่ยนแปลงมาถึงคนในบางนี้เขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างแต่สำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่องโรงเรียนกันก่อนก็แล้วกันนะคะจะจบยังไงแม่แค่ตรงจิ๊ดเดียวจริงๆแต่บางทีคนเราก็ขัดแย้งกันตรงจิ๊ดเดียวนี่แหละค่ะครับผมไม่ได้เป็นประโยชน์โภคผลอะไรที่ใหญ่โตเลยนะคะเรื่องเล็กๆนี่แหละวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง